ึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตโดยที่ไม่มีนางมดเพียรหลุดร้องเพลงแกมมี่มานะแต่ว่าครั้งนี้เจอกูเล่ตัวนี้แบบว่าที่ไม่มีมดคือในตาเข้าตาเลยนะสวัสดีค่ะชาแนลวันนี้นะคะดิฉันมาถ่ายโปสเตอร์นะคะที่ดิฉันจะต้องไปขึ้นคอนเสิร์ตนะคะครั้งแรกในชีวิตโดยที่ไม่มีนางมดลองดูถ้าเกิดฉันถ่ายคอนเสิร์ตนี้ได้อ่ะต่อไปนี้อย่าเรียกว่าโฟมดนะและนี่ก็คือมีศิลปินอีกท่านหนึ่งมาจากยุค80เลยนะเฮ้ยอ้าวพี่โมพี่คะอันนี้อันนี้เป็นโชว์ที่เท่าไหร่คะนี่เป็นโชว์ปิดขาปิดไฟเราขออนุญาตไปซ้อมก่อนนะครับผมโอ้โหคนแม่เนี่ยคนนึกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยบูโนมานะบูโนมาค่ะบูมาค่ะแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่แข็งมากเป็นโชว์ AI นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูว่าเดี๋ยววันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนะคะก็เริ่มจากแต่งหน้าทำผมกันก่อนเลยเมื่อวานนี้ยังแบบแต่นี่ถ้าเกิดใครง่วงนอนนอนไม่หลับจ้างมาแต่งหน้าดิหลับนี่พอกินแต่งหน้าให้คมมดยิ้มยิ้มนะแบบว่าเซอร์เบตเซอร์เบตคือพวกเราที่แบบว่าที่ไม่มีมดก็ยิงเข้าเลยคือในตาเข้าตาเลยนะนี่ตาตาที่ปองก็ต้องขาดดีว่าดีว่าประมาณนี้แหละเปิดเพลงหน่อยเปิดเพลงฟงน้องหน่อยไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดไม่ได้เปิดสายเปิดนิดนึงเดินอย่างนี้เลยนะถ้าเกิดหัวเราแบบนั้นคิดให้คนอื่นให้ยกมาเออจะถามพวกนี้ยกเลยครับงานเลยก็ได้ยกเลยเรารู้ว่าเราเป็นหนึ่งในศิลปินที่จะมาขึ้นคอนเสิร์ตแกรมมี่ F2K Celebration ค่ะรู้สึกยังไงก็ดีใจนะคะก่อนอื่นเลยก็คือดีใจแล้วก็ตกใจไปเดิมค่ะว่าจะร้องเพลงได้หรือเปล่าที่ไม่มีโน้ตเลยนะคะก็เลยบอกว่ารบกวนหาคู่ด้วยนะคะบ้างอีกฝั่งนึงเราคิดถึงเพลงอะไรของใครแล้วลองร้องให้ฟังหรือเต้นให้ฟังดูหน่อยได้ไหมคนเยอะเท่านั้นในใจของฉันตั้งแต่เด็กก็คือก๊อปไมค์ค่ะก็คือเป็นแฟนคลับก๊อปไมค์ตั้งแต่เด็กแล้วก็พอโตมาก็ได้มาเป็นเพื่อนกับก๊อปแล้วก็เพลงที่เราชอบร้องแล้วก็ล้อก๊อปด้วยก็คือเพลง Bounce นั่นเองนะคะ Bounce ขับมาทักกินหน่อยสิครับดูเธอเลยใหม่ๆนะเป็นทีที่ดีที่สุดเลยไหมคะถ้าขอ3คำให้กับงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่น่าเชื่อมันมีคำนี้อยู่ในหัวโฟจริงๆเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยโฟอยากจะมีคอนเสิร์ตนะ Grammy Eyes บอกหึไม่น่าเชื่อไม่จริงหรอเกิดขึ้นได้หรออะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วตอนที่โฟอยู่ที่ไอเอสนะคะทุกคนก็จะแบบว่าเรียนหลุดร้องเพลงแกมมี่มานะอย่าเผลอพูดอักกูนะเขาก็แบบเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยพอวันนี้เราได้มาแบบยืนอยู่ในตึกแกมมี่หรือรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ตื่นเต้นสำหรับตัวมากเลยแล้วก็สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้โฟก็รู้สึกว่าจะเจอพี่ๆน้องๆศิลปินอีกหลายท่านมากๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยร่วมงานมาก่อนแล้วก็เป็นเพลงต้องห้ามสมัยเด็กๆที่แบบห้ามร้องเพลงแกมมี่นะแต่ว่าครั้งนี้เจอกูเล เดี๋ยวจะบอกช่องทางที่ติดตามเขาได้ที่ไหนไหนขอยกไปอีกทีได้ไหมแฟนหาย